เสร็จแล้วเราก็บากเข้าได้อมเข้าได้กันอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเจ๋งดีนะเนี่ยครับสวัสดีครับผมฤชิตไทยคาเฟ่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาเจ้าใบดาโดซึ่งปกติใช้กับโต๊ะเลื่อยเนี่ยแหละครับแต่วันนี้ประยุกต์ใช้กับพวกตัดองศาซึ่งเป็นลักษณะ10นิ้วมีทั้ง4แบรนด์เลยใส่ได้ทั้ง4แบรนด์เลยวันนี้เดี๋ยวไปใส่ไปดูกันแต่ว่าประโยชน์คือเนี่ยครับซ้อร่องใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทำโดยตัวผู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้าก็โทรได้ที่ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยหรือจะเป็น LINE @thaicarpenter นะครับหรือว่าจะโอนเงินเป็น0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัท Carpenter Tool เท่านั้นนะครับครับสำหรับเจ้ารุ่นที่ผมเคยทำอยู่แล้วก็คือ10นิ้วของเจม่าแล้วก็เซาะล่องได้นะครับตัวนี้ใส่3ใบซึ่งรูพาวมัน16มิลอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นตัวถัดมาสเตเล่นะครับเราก็ใส่ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีสเตเล่ดูด้วยนะครับแต่ได้3ใบเช่นกันหรือว่าวันนี้มีทั้งบอสด้วยนะครับตัวสไลด์ได้10นิ้วของบอสผมก็ใส่ให้ดูเช่นกันนะครับหรือว่าสุดท้ายเลยก็คือมากีต้านะครับลูกค้าถามมานะครับผมก็ใส่ให้ดูนะครับแต่อาจจะไม่มีการตัดจริงแต่ใส่ได้ครับเพียงแต่มีการปรับปรุงนิดหน่อยนะครับครับก่อนอื่นเดี๋ยวแนะนำก่อนนะครับตัดองศาที่รุ่นประหยัดของเจม่าเรา10นิ้วตอนนี้หมดอยู่นะครับแต่เดี๋ยวกำลังมาก็คือตัวนี้ 5,000 ปลายๆนะครับก็จำหน่ายดีมากนะครับเพราะราคามันย่อมเยาดีนะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้ครับตัดองศา10นิ้วสไลด์ได้ของบอสนะครับตัวนี้ก็หมื่นต้นๆนะครับมาดูที่ไทยคอมพิวเตอร์มีจำหน่ายก็จำหน่ายดีเช่นกันนะครับตอนนี้อยู่หมื่นสองกว่าๆแล้วๆเนี้ยนะครับแล้วก็ไปตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวตลาดเช่นกันนะครับเป็นของสแตนเลย์นะครับตัวนี้ก็ 7,000 ปลายๆถึง 8,000 ต้นๆแล้วแต่นะครับที่ไหนจำหน่ายกันนะครับครับถัดไปก็จะเป็นมากิต้าครับตัวนี้10นิ้วเช่นกันครับมีสไลด์ตัวนี้นิ่มนวลรุ่นท็อปเลยนะครับตัวนี้1019L นะครับหรือว่าจะใช้กับรุ่นอื่นก็ได้ตัวนี้1019L จำหน่ายอยู่ที่19,000ปลายๆนะครับครับถ้าเป็นใบ10นิ้วสเตเล่ครับเมื่อเราถอดออกมานะครับเขาก็จะมีแหวนประคองอยู่ด้านในอันแล้วออกไปเลยนะครับติดกับตัวก็จะเหลือแต่ตัวของเขาอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็จะเห็นฝาประกับด้านในอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็ไว้คงเดิมฝาประกับด้านในสังเกตว่ามันจะมีเดือยโผล่มานะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ใบเข้าไปเลยตรงนี้มัน16มิลนะครับหรือว่า 15.8ก็ใส่เข้าไปเราเอาด้านที่มีโลโก้นะครับหันเข้าด้านในนะครับตรงนี้มันจะพอดีแน่นๆนิดนึงนะครับท่านอาจจะต้องขยับช่วยมานิดนึงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับครับเข้าแล้วตรงนี้เป็นไส้ในควักผมเอารุ่นที่เป็น4มิลใส่เข้าไป1ใบนะครับก็เอาด้านคมลงนะครับเหมือนเดิมครับใส่เข้าไปครับเข้าแล้ว2ใบก็จะเหลือเดือยอีกนิดนึงเดี๋ยวใส่ใบที่3ก็คือใบสุดท้ายนะครับใบเก็บนะครับเพราะใบนี้บางนะครับใส่ได้พอดีเลยนะครับก็ใส่ใบสุดท้ายเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตรงนี้ก็ใส่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือ3ใบนะครับตรงนี้ก็พอดีเลยเดี๋ยวเราก็อัดน็อตเข้าไปนะครับนะครับแล้วก็เอามือลองหมุนดูนะครับปลดล็อกเสร็จนะฮะมือหมุนดูครับก็เป็นอิสระและดูไม่เหวี่ยงครับเดี๋ยวเราไปตัดกันดูว่าจะได้ล่องสักกี่มิล นะครับแต่ว่าตอนนี้คือเก็บหัวเก็บท้ายนะครับใบ24ฟันและใบควักใน4มิล นะครับครับก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวผมทำรั้วชนไว้แล้วตัวนี้ต้องดันเสริมหน่อยนะครับเพราะว่าใบมันเล็กกว่าของเขาใบนี้8นิ้วอันนี้เขา10นิ้วอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกินดูนะครับว่าล่องหนึ่งได้สักเท่าไหร่ก่อนจะใช้การจริงถ้าลองเปิดเครื่องเบาๆดูก่อนนะครับเนี่ยครับเอาละครับไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเรากินกันดูเลยครับเนี่ยแหละครับเรียบร้อยแล้วเอาละครับเดี๋ยววัดกันดูนะครับก็ได้ประมาณ 9.5 มิลก็คือ3หุ่นด้วยประมาณนะครับก็อยู่ประมาณนี้ได้อยู่นะครับสมมุติผมจะซ้อล่องนะครับไม้นี้หน้ากว้างประมาณ4นิ้วผมจะซ้อล่องให้หนาประมาณเท่ากับความหนาของเขาเลยนะครับเดี๋ยวลองดูเนี่ยครับความหนาของไม้ตัวนี้นะครับสําหรับความลึกนะครับตรงนี้เราปรับได้นะครับปรับที่ตรงนี้นะครับตัวชนสต็อปเปอร์ตัวนี้นะครับจะเอาลึกมากน้อยยังไงนะครับเราก็ตั้งได้แต่ถ้ามันลึกไม่พอท่านก็เสริมด้านล่างได้นะครับครับทีนี้เส้นมันมีอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ท่านเอารั้วตรงนี้เป็นเส้นเลยนะครับเราก็ดูขอบแล้วอีกทีหนึ่งเราก็ดูขอบตัวนี้ง่ายไหมครับขอบที่แรกนะครับลองดูนะครับเร็วครับได้แล้วขอบหนึ่งนะครับขอบที่สองก็ดูเส้นได้เลยครับไปเหลือหน่อยนึงขยับครับเนี่ยครับ3ทีได้เลยนะครับครับใส่เข้าไปอย่างเงี้ยครับก็ได้นะครับเนี่ยก็เป็นการบากล่องเนี่ยนะครับแต่ว่าเรียบไม่เรียบยังไง
ถ้าอาจจะไลค์ช่วยนะครับตรงนี้งานต่อไปสมมุติว่าเราจะบังใบเป็นรูปตัว L ตรงนี้ง่ายครับสมมุติเรามีบาทตรงนี้เราก็ให้ตรงกับเส้นตรงนี้ได้เลยอย่างนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับนะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้ความเรียบก็ได้ประมาณ 80-90% แล้วกันนะครับแต่ว่าจริงๆพอประกบแล้วมันก็มองไม่เห็นนะครับตรงนี้ฮะมันจะได้ขนานเลยนะครับผมจะสมมุติว่าเราจะทำโดยตัวผู้กันอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนี่เราก็ตั้งความสูงนะครับให้ได้ทีนี้ได้ไม่ได้ยังไงอยู่ที่ตัวนี้ครับปกติเราตัดทะลุตัดขาดแล้วก็ชนตรงนี้แต่ว่าเราจะตัดไม่ทะลุเราก็พลิกตัวสต็อปเปอร์ลงมานะครับอันนี้ของรุ่นสเตเล่ไปตรงนี้แล้วก็ชนตัวนี้ครับเป็นตัวปรับครับสูงต่ำยังไงนะครับเดี๋ยวเราผมจะปรับให้สำหรับทำบาดเดือยตรงนี้นะครับเรามีบาดเดือยอยู่แล้วเส้นแล้วก็มีเส้นตรงนี้เป็นตัวหลักตัวนี้สำคัญมากเลยมันจะเป็นเหมือนแนวถ้าเป็นใบเลื่อยทั่วไปเราก็ทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเลื่อยดาโดนะครับใบเลื่อยเดี่ยวเนี่ยตรงนี้เผลอๆดีกว่าเลเซอร์อีกครับลองดูครับนะครับแล้วเราก็พลิกนะครับดูเส้นนะครับดูเส้นนี้เสร็จแล้วครับเรือยนะครับแต่ว่าเรือยตัวนี้ผมก็ทำคร่าวๆให้ท่านเห็นว่าประมาณนี้มันก็เร็วนะครับเนี่ยเล็กไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูครับสลับบอสตัว10นิ้วสไลด์เนี่ยครับถ้าถอดออกมาครับก็จะเหลือฝาประกับด้านในนะครับส่วนฝาประกับของเขาเนี่ยมันจะมีตัวติ่งที่เป็นใส่ใบนะครับตรงนี้มันทำให้เสียพื้นที่ไปผมก็เลยขออนุญาตไม่ใช้นะครับแต่ถ้าท่านจะเอาไปกึ่งออกก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่แหวน1นิ้วแทนนะครับเพื่อที่จะใส่ใบเขาให้ได้ตัวนี้นะครับก็ได้เหมือนสเตเล่ครับสเตเล่ก็จะเป็นแหวนตรงนี้นะครับกับมีอีกอย่างนึงนะครับผมก็มีแหวนตัวนี้ให้นะครับ2วงนะครับอัดเข้าไปด้านในก่อนนะครับเป็นการประยุกต์นะครับแล้วเราก็ใส่แหวนตัวสุดท้ายเก็บไปนะครับเพื่อที่จะแทนฝาประกับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวในเข้าไปก่อนนะครับตัวนี้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราใส่ตัวควักไส้นะครับครับแล้วเราก็ใส่ตัวสุดท้ายเหมือนสเตเล่เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกเข้าไปนะครับฝาประกับก็จัดให้กลางๆนะครับครับสำหรับบอสก็จะใส่ได้3ใบเช่นกันนะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องเบาๆดูก่อนครับเอาละครับนะครับเหมือนกันครับได้3หุ่นหรือว่า 9.5 มิลนะครับครับการตั้งระยะนะครับเหมือนกันนะครับเราตั้งได้ที่ด้านข้างตรงนี้เช่นกันครับสูงต่ำยังไงนะครับหรือว่าเราจะตัดลงมาครับเหมือนกันกับตัวสเตเล่นะครับครับเดี๋ยวผมจะบากไม้ลงไม้ประดู่หรือว่าชิงชันแบบนี้นะครับลองดูนะครับก็กินได้สบายๆนิ่มๆเลยบากไม้ชิงชันเดี๋ยวผมจะบากไม้ยางลงไปนะครับคมลงไปนะครับจะดูสวยครับก็เร็วดีนะเร็วดีครับเสร็จแล้วเราก็บากเข้าได้อมเข้าได้กันอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเจ๋งดีนะเนี่ยครับครับสำหรับมากีต้าที่เป็นลักษณะ10นิ้วนะครับทุกรุ่นเลย10นิ้วลักษณะเหมือนกันนะครับผมเปิดมาแล้วนะครับเขาก็จะมีตัวฝาประกับในเนี่ยเหมือนกันนะครับปกติเขาจะมีแหวนไปให้ด้วยแต่เราเอาแหวนออกนะครับครับผมก็จะใส่เข้าไปเนี่ยใส่ได้เดือยนะครับแต่มันจะมีตัวเนี่ยครับเหล็กที่มันรับตรงนี้นิดนึงแต่มันไม่ได้ใช้อะไรหรอกครับตัวนี้ท่านก็สามารถถอดออกได้เลยนะครับมันจะติดตรงนี้หน่อยนึงครับเพียงแต่ท่านถอดน็อต2ตัวตรงนี้ครับออกครับเนี่ยครับออกก็หลุดแล้วครับ2ตัวน็อตครับก็3ใบเช่นกันนะครับใส่ฝาประกับก็ได้อันนี้ผมไม่ได้ใส่เพราะว่ารูมันเล็กก็ยังอยู่นะครับครับลักษณะใช้เหมือนกันนะครับตั้งความลึกหรือว่าเหตุการณ์อะไรเหมือนกันทุกอย่างนะครับตรงนี้ก็จะได้3ใบเช่นกันนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับตรงนี้กลับนิ่มนวลกว่ารุ่นอื่นเลยเพราะว่ามีซอฟต์สตาร์ท
นะครับก็ได้อยู่ครับครับสำหรับท่านที่มีรุ่นอื่นนะครับก็ลองถามกันมานะครับเผื่อว่าใช้ได้หรือไม่ได้ยังไงถ่ายรูปมาก็ได้เผื่อเราจะได้แนะนำกันไปนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม